สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ที่ห่วงใยเจมืออยู่ในขณะนี้และสวัสดี FC ที่รับชมในขณะนี้ครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตสถานการณ์สดๆร้อนๆครับเมื่อกี้ก็เจมือก็เบ่งอย่างหนักครับแต่ก็ยังไม่ออกครับตอนนี้ผมก็เลยจะมาถ่ายให้ FC ได้รับชมก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้อาการก็น่าเป็นห่วงครับแต่ก็อยากให้สบายใจครับอยากให้ FC สบายใจนี่คืออาการโดยรวมของเจมือนะครับเจ็บท้องขนาดหนักเลยครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะออกในคืนนี้นะครับก็ดูจากข้างหลังตรงคลอดนะครับมีน้ำเมือกไหลออกมาจนเปียกหมดเลยนะครับตอนนี้นี่คืออาการณปัจจุบันตอนนี้ครับผมก็ได้ถ่ายอัปเดตให้เนี่ยครับเบ่งจนว่ามีน้ำเมือกออกแล้วครับแล้วก็ข้างหลังตรงตูดนี่ก็ป่องออกมาแล้วครับออกมาแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่เกินทุ่มสองทุ่มนี้นะครับหรือห้าทุ่มนะครับจะอยู่ประมาณนี้ครับช้างก็มีอาการซึมเศร้าครับตอนนี้ก็ให้กินอาหารไปบางส่วนครับผมก็นำกล้วยกินไปบางส่วนแล้วเพราะว่าให้กินพอดีครับมีน้ำไหลออกจากช่องคลอดอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้นี่ก็หน้าตาเจ๋มือครับน่าสงสารมากผมก็เป็นห่วงเขามากนะครับนี่ครับเป็นแววตาที่จะเป็นแม่คนนะครับก็ตอนนี้ก็จะต้องผ่านจุดนี้ครับถ้าใครหลายๆท่านก็คงจะต้องผ่านจุดนี้กันทุกคนนะครับถ้าเป็นท่านสุภาพสตรีนะครับจุดนี้หลายท่านคงจะรู้ดีครับว่าสภาพเป็นยังไงก่อนที่จะเป็นแม่คนนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับคำว่าแม่นี่ยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่เกินที่จะบรรยายจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากและก็อยากให้เด็กๆที่รับชมอยู่และลูกๆที่รับชมอยู่ให้คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาครับให้ปฏิบัติกับพ่อกับแม่ดีๆนะครับกับแม่ยิ่งเป็นแม่ยิ่งดูให้ดีๆครับเนี่ยครับดูอาการของเจมือเป็นตัวอย่างครับกว่าจะได้เป็นแม่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับเจ็บอยู่2คืนนะครับแล้วนมก็พร้อมจะให้ทำนมครับเนี่ยครับนมก็ตึงจนแดงหมดแล้วครับพร้อมที่จะให้ทำนมลูกครับแต่ตอนนี้ลูกยังไม่ออกมากินนะครับเนี่ยผมก็สงสารเจมือมากยืนอยู่แบบนี้2คืนนะครับยังไม่ได้ทิ้งตัวนอนเลยครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบครับผมถ่ายให้ชมการพลางๆก่อนนะครับเนี่ยครับเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเนี่ยครับผมก็มีจิตใจที่สงสารเขามากครับผมรักเขามากก็สงสารเขามากก็ขอให้ออกมาโดยปลอดภัยนะครับเนี่ยครับผมเจมือในขณะนี้ครับผมถ่ายให้ชมพลางๆครับอาจจะไม่มากสักเท่าไหร่ครับแต่ผมจะพยายามจะอัปเดตลงบ่อยๆนะครับเพื่อให้ FC หลายท่านสบายใจและจะได้รู้ว่าช้างแต่ละเชือกนั้นออกลูกไม่เหมือนกันครับกว่าจะออกได้ก็ต้องบางตัวก็เบ่งอยู่2วัน3วันเหมือนกันแบบนี้นะครับบางตัวก็เจ็บเลยออกเลยก็มีครับนี่คืออาการของเจมือของเราครับที่มีแววตายังจะเศร้าครับเศร้าแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ครับเพราะว่า2คืนครับอย่างเช่นที่ผมบอกนะครับคนเราก็เหมือนกันกว่าจะออกได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับกว่าที่เราจะได้เป็นคนอยู่ทุกวันนี้แม่เราก็เจ็บแบบเปรี้ยมือนี่นะครับทุกๆท่านคงจะรู้ดีครับก็อยากให้ทุกท่านคำนึงถึงจุดนี้ครับนี่ให้เป็นเจมือดูเป็นตัวอย่างครับว่ากว่าเขาจะได้เป็นแม่คนเขาก็หนักหนาสากรรจ์เหมือนกับคนเราเนี่ยครับแต่คนเรายังมีแพทย์แต่ช้างเนี่ยเขาเจ็บเราพูดไม่ได้ครับคนเรายังพูดบอกกันได้ครับนี่ครับอาการเจมือในขณะนี้และผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมถ่ายชมพลางๆนะครับเพื่อที่จะให้หลายท่านได้เห็นทุกสถานการณ์ครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้อาจจะได้เห็นภาพดีๆอีกนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ให้กำลังใจโทรสอบถามเราหลายท่านก็สอบถามเรามาหลายๆอย่างครับอยากให้ช้างกินอิ่มอยากให้ช้างได้กินกล้วยครับผมก็ขอบคุณหลายท่านนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงอาหารหรืออยากจะเลี้ยงอาหารเจ๊เหมยของเราก็ติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ผมอัปเดตสถานการณ์ชมกันพลางๆก่อนครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ